ด้วยกล้องแสดงผล3มิติรอบทิศทางบนจอทัชสกรีน10นิ้วอัพมุมมองให้เต็มตาด้วยพาโนรามิกซันรูฟทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่ MG ทั่วประเทศ New MG ZS Smart Up SUV ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคนป้าเหมือนเดิมครับหมูหยองแฮมไข่ไม่ใส่มายองเนสป้าเหมือนเดิมครับหมูหยองแฮมไข่ไม่ใส่มังเนสจัดไปไม่ว่าเวลาจะผ่านไปสักกี่ปีป้าเหมือนเดิมครับ World Gas ยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่คอยเคียงข้างคุณอย่างปลอดภัยมั่นใจได้มาตรฐานมอก.แก๊สหมดกดสั่ง World Gas นะครับ World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้ม8นาฬิกา9นาทีนะครับเข้าสู่ช่วงที่2 Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาครับยังอยู่กับผมบัณฑิตนะครับแล้วก็ป๋าแป๊ะยุทธพงศ์ครับในช่วงนี้ขอขอบพระคุณ Esso Synergy Supreme Plus ด้วยนะครับน้ำมันพรีเมียมที่ดีที่สุดจาก Esso ปกป้องเครื่องยนต์ได้2เท่าครับสี Bayer Shield Antivirus ที่มี Go Ion ครับกำจัด Human Corona Virus ได้ด้วยนะครับผมเอาล่ะครับมาดูหน้าหนังสือพิมพ์กันของผมจับไทยรัฐเซ็กชันกีฬาครับเวลามีข่าวแบบนี้ขึ้นมาเรื่องของโคโรนาไวรัสขึ้นมาโควิดขึ้นมานี่นะครับมันก็กระทบไปทั่วทุกวงการแม้กระทั่งวงการกีฬาก็กระทบกันไม่มากก็น้อยเนี่ยนะครับเลื่อนศึกใหญ่เทควันโดสูญเงินหลายล้านก็เป็นเทควันโดชิงแชมป์ประเทศไทยบิ๊กเอน้อมรับคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขเน้นความปลอดภัยไว้นะครับบิ๊กเอนี่ก็คือคุณพี่มนต์ศรีวิกรนะครับนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเลื่อนไปก่อนที่ไม่เลื่อนคือเบ็ดรายการใหญ่เบ็ดรายการใหญ่เปิดจองบัตรแล้วผ่านไทยทิกเก็ตครับแข่งเดือนมกราตั๋วดูเบ็ดโลกเปิดขายแล้วที่ไทยทิกเก็ตนะครับเขาบอกว่านะฮะแข่งขันเป็นได้รับสิทธิ์จัดการแข่งขันระดับสูงสุดของวงการแบดมินตันนะฮะแล้วก็สร้างพร้อมสร้างประวัติศาสตร์ในรอบ110ปีเวทีขนไก่โลกจัดศึกแบดมินตัน BWF World Tour ถึง3รายการในประเทศไทย3สัปดาห์ติดต่อกันนะครับในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะฮะอ้าวมีกอล์ฟอยู่รายการหนึ่งน่ารักดีเหมือนกันนะครับป๋าครับคือจะเอาพ่อกับลูกมาแข่งขันกอล์ฟครอบครัวมาเล่นกันนะครับไทเกอร์วูดส์นะครับก็เป็นภาพนะครับไทเกอร์วูดส์นะครับยอดโปรชาวอเมริกันนะครับยืนลุ้นกับชาลีวูดชาลีวูดก็คือลูกชายวัย11ขวบเล่นดีด้วยนะนะจบที่อันดับ7นะครับป๋าครับจบที่อันดับ7นะคนที่เป็นแชมป์เนี่ยนะครับรู้สึกว่าจัสตินโทมัสเอาคุณพ่อมาโอ้โหฝีมือมันต่างกันนี่อันนี้ก็คือคุณพ่อคุณพ่อเอาคุณลูกมาเอ้าก็บอกกับครอบครัวคุณพ่อลูกไงโอ้แต่จัสตินโทมัสเขาระดับไหนแล้วพ่อมาอีกคือพ่อนี่ถึงจะยังไงก็ยังเก๋าอยู่ยังเก่งกว่าลูกของแลปเทกูดแหละเออนะนะครับผมนะพวก VJ สิงอะไรนี่ก็มาแข่งขันกันด้วยนะนะของไทยรัฐก็มีนี่เชลซีจัดขบวนส่งชุดใหญ่บทขุนคอนครับคือนี่มีสองคู่ไงเที่ยงคืนครึ่งเบอร์ลี่เจอวูฟแล้วก็ตีสามเชลซีเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมแต่ไม่มีผู้ชมนะเมืองลอนดอนนี่นะครับลูเวฟเถลิงแชมป์ลีกสมัย10พลิกแซงท้ายเกมเฉือนแบงคอก 6-5 จิรวัตรรับบทฮีโร่นะฮะครับแล้วก็ประมาณนี้นะฮะที่มีการแข่งขันกันหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ครับฮะนี่ก็มีผลการแข่งขันนะนายกอบจในบางพื้นที่นี่ออกมาแพร่มๆว่าใครจะชนะบ้างแล้วแต่ยังไม่เป็นทางการครับที่ลุ้นๆกันนะครับก็คือชลบุรีลุ้นกันหนักว่าใครจะได้เชียงใหม่ก็คือฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยอย่างนี้เนี่ยนะฮะตรงนั้นจะสูญเสียกันหรือเปล่าแต่ก็เห็นนักร้องนะฮะนี่มาแล้วคุณนันทิดาแก้วบัวสายไงนะครับเขาบอกว่าเป็นว่าที่นายกสมุทรปราการนี่นะปากน้ำนะฮะก็คือก็จะมีภาพของคุณวิทยาคุณปลื้มนะฮะได้รับเลือกตั้งนั่งว่าที่นายกอบจ.ชลบุรีเป็นยังเป็นแค่ว่าที่ยังไม่เป็นทางการเนี่ยนะครับนะครับปลัดแต่คุณอุดมไกรวัฒน์อุศรนี่มหาชัยเนี่ยคว้าชัยนี่ไงเป็นว่าที่นายกอบจ.สมุทรสาครไทยรัฐมีข่าวนี้นะอยู่หัวบนเลยนะผู้สมัครสมุทรสาครร้องโมฆะเลือกตั้งอบจ.จับแจกเงินหน้าคูหาฉีกบัตรทิ้งก็มีให้เห็นไม่รวมเรื่องโควิดนะ
และอีกคนหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งก็รู้จักกันดีเป็นนักร้องนี่นะครับคุณนันทิดาแก้วบัวสายโอ้โหลงสมัครครั้งแรกนายกอบจสมุทรปราการนะครับเขาเลยเป็นข่าวพาดหัววันนี้ว่าศึกชิงนายกอบจเดือดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่นะครับเดือดวิทยาพงาดยึดหัวหาดเมืองชลบุรีนะฮะแล้วก็เป็นต่อนะจากเจ้าเก่าก็เป็นต่ออีกฮะก็ด้านบนของเดลินิววันนี้นะครับเป็นภาพของตลาดแพรปลานะครับที่เอาลวดหนามหีบเพลงนะครับมาขึงมาล้อมกันไว้ทั่วทั้งตลาดเลยเนี่ยนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจคัดกรองแล้วก็วางรั้วลวดหนามปิดกั้นพื้นที่เป็นแนวยาวไม่ให้มีผู้พักอาศัยในตลาดกลางกรุงแล้วก็หอพักนี่ครับที่จังหวัดสมุทรสาครเข้าออกโดยเด็ดขาดแล้วก็ภาพของไทยรัฐก็เป็นภาพเข้าแถวเข้ามานะฮะเรียงกันมาเลย3แถวมาให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจังหวัดนี่ตรวจหาเชื้อจากโพรงจมูกนะฮะหลังจากพบผู้ติดเชื้อกว่า600คนในรอบแรกตอนนี้กำลังตรวจกันอยู่นะฮะที่เหลือครับพาดหัวโควิดสมุทรสาครลาม3จังหวัดกทม.กดเหล็กคุมเข้มงดจัดปีใหม่สั่งปิดโรงเรียนตั้งจุดสกัดป่วยพุ่งทะลุเฉียด700คน8จังหวัดมีความเสี่ยงนะฮะก็จะมีจังหวัดใดๆบ้างเนี่ยครับก็เป็นอ่านข่าวด้านในฉะสมานฉันท์แค่กระดาษก็จะทำไงก็เป็นกระดาษอยู่ว่าวอนบิ๊กตู่คุณชวนผบ.ทัพเป็นแกนนำสร้างสันตินะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะครับลูกชายข้องใจปมสังหารผอ.โรงพยาบาลใช่มาบอกว่าเป็นทาสยาแล้วก็ไม่พอใจการบริการของโรงพยาบาลรัฐนี่เจ้าหน้าที่ก็ไม่อยากจะเชื่อแล้วลูกชายคุณหมอก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับเนี่ยหิ้วมือปืนแผนชัดเจนอ่ะนี่ไงชาวบ้านแค้นนะครับจะรุมประชาทันนะว่าจะรุมยำเอาสิอย่างเงี้ยเวลาไปทำแผลอ่ะคุณหมอฝีมือดีอ่ะเป็นผอ.โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีอ่ะนี่ฮะเนี่ยผบก.จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับก็ทีมงานก็คุมตัวนายเด่นภูมิสังทองอายุ22เท่านั้นเองนะครับไปทำแผนบุกยิงนายแพทย์ชุมพลเดชะอัมไพผอ.โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและเจ้าของคลินิกแพทย์ชุมพลเพราะว่าโดยอ้างว่าไม่พอใจการบริการของโรงพยาบาลแล้วก็ตัวเองก็เสพยาเสพติดจนคลั่งโอ้โหก็ต้องดูนะฮะว่าข้อเท็จจริงนี่มายิงคุณหมอเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรเนี่ยจะยิง5นัดหรอคุณอืมโอ้ยิงเหมือนโกรธอ่ะจะคลั่งอะไรกันปานนั้นนี่นะครับก็ครบถ้วนนะครับของเดลิเวอรี่ไทยรัฐที่มันแปลกออกไปก็คือเนี่ยเล็งเอาผิด30พริตตี้โพสต์ขายบุหรี่ไฟฟ้าตำรวจเร่งขยายผลหลังทลายเครือข่ายค้าบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่เล็งเรียกพริตตี้สาว 20-30 คนมาแจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติคือไปโอ้โหดีอย่างโน้นดีอย่างเงี้ยได้รับค่าจ้างไงให้ไปโพสต์ประมาณนั้นแหละข่าวอื่นๆนี่ก็มีภาพนะฮะของผู้เข้ามาตรวจนะฮะโควิด-19 ที่มหาชัยมีภาพของคุณนันทิดาแก้วบัวสายนะไปลงบัตรคะแนนเลือกตั้งแล้วก็เลือกตัวเองชัดเจนแล้วฮะ ช่วงเช้าแล้วก็ข่าวมาแล้วว่าเป็นว่าที่แล้วนะเป็นว่าที่การทำหน้าที่นักการเมืองแสดงว่าคะแนนนี้เนี่ยมันขาดไงคะแนนมันขาดจนแบบว่าคงจะล้มลำบากคนจะแบบทำคะแนนไล่ลำบากอ่ะแต่มันยังนับกันไม่ครบก็เท่านั้นเองโอ้ย56-32%น่ะห่างก็ตั้งเยอะก็ไม่รู้นะไอ้ข้างหลังมาเนี่ยมันข้างนู้นข้างเดียวก็ได้นะคุณผมก็ไม่รู้โอ้โหแต่มันขนาดแต่มันกระจายเพราะสมัครกันหลายหน้าหลายตานายกอบจที่ปากน้ำนี่นะก็นักร้องไปเป็นนักการเมืองจะทำได้แค่ไหนเออโปรดติดตามแต่คงมีคุณซื้อรอบตัวเยอะแหละของข่าวสดนะฮะข่าวสดว่าไงครับนี่วันนี้เชื้อมหาชัยลามเมื่อกี้3จังหวัดเหรอข่าวสดไปไกลแล้วไป7จังหวัด7อันนี้ผมบอกไม่ทางกรุงเทพนะนี่เนี่ยผมบอก8นะ8จังหวัดมีความเสี่ยงนะในนิวนี่8นะปอปานี่7นะพุ่ง694คนนะแล้วก็นันทิดาบิ๊กแจ๊ดได้เฮบิ๊กแจ๊ดนี่ปทุมธานีไงครับนี่นะฮะแข่งกันเนี่ยระหว่างเจ้าเก่ากับเจ้าใหม่นี่โอ้โหบิ๊กแจ๊ดได้เฮชิงอบจ.เดือดนะร้องซื้อเสียง40เรื่องจับได้ที่ตรังขอนแก่นคนดังบ้านใหญ่ยังแรงเด็กทักษิณลิ้วเชียงใหม่ที่เชียงใหม่ก็น่าสนใจครับประมาณนี้นะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซด์ครับช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นอนหนาวลาอุรานี่จ่าเอ๋ยเนี่ยอากาศหนาวอากาศดีน่าจะมีความสุขกันประเทศไทยคุณธีรชัยมันมาอีกแล้วอยู่กับบ้านเฝ้ากระเรือนปั้นวัวปั้นควายลูกหลานเล่นเอาอย่างไรกันล่ะนั่นน่ะสิคือเนี่ยมันจนมันมีอะไรที่จะผมว่าจริงจริงอันเนี้ยผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้างเนี่ยต้องรู้เห็นนะรู้เห็นเอาเข้ามาได้ไงล่ะเพราะผู้แรงงานคือแรงงานนี่โอ้โหต้องหมั่นตรวจด้วยนะถ้าเข้ามามันไม่ถ้าอยู่ในนี้อยู่แล้วไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ติดหรอกครับมันต้องมาจากข้างนอกแล้วมาสมทบกันอยู่ในนี้แหละแอบเข้ามาบ้างบางคนนะแล้วนี่มันจะยังไงกันล่ะครับก็ต้องนะทางสาธารณสุขบอกว่าไม่เกิน4สัปดาห์ครับเราสามารถจะควบคุมสถานการณ์ได้คือเอามาเข้ามาก็เอามาได้เหรออย่างเนี้ยก็มันเข้ามาทางช่องธรรมชาติไงคุณธีรชัยบางคนไม่ใช่ไหมถึงเราเข้ามาเราก็ไม่มีความผิดอะไรเหรอมันต้องรับผิดชอบสิเพราะความไม่ใช่การเข้ามาทำธรรมชาติไม่มีปัญหาแต่การเข้ามาในโรงงานของคุณน่ะมันมายังไงมันควรจะผ่านการตรวจหรือใบรับรองอะไรหน่อยคือมันต้องเช็คเลยอ่ะแปลกหน้ามาใหม่แล้วมาแบบไหนมายังไงไม่รู้ไม่กรอกอะไรกันเลยเหรอโหบางคนก็เจ้าเก่าแต่ขออนุญาตกลับบ้านไงแล้วกลับมาใหม่อย่างเงี้ยตอนนี้ก็ยิ่งต้องกักกันใหม่มันต้องรู้หมดนะครับคุณอยู่ในบ้านคุณมันไม่รู้ได้ยังไงประมาทเป็นหนทางแล้วไม่มีความผิดได้ยังไงอ่ะในขณะที่ไปมีพรบฉุกเฉินก็ไปใช้กับม็อบใช้กับอะไรก็มีความผิดเยอะแยะไปหมดต้องทำเหมือนไม่มีความผิดล่ะกรณีสาวที่ไปทำงานที่เลยแม่สายไปอ่ะเขาแจ้งข้อหาไปแล้วนะสามสาวคนนั้นอ่ะก็นั่นน่ะแล้วอย่างนี้แล้วข้อหาจะไปแจ้งมันก็ต้องแจ้งข้อหาด้วยกำลังสอบสวนอยู่กระมังไม่ใช่ไปสามสาวแจ้งเขาแล้วก็พวกแรงงานที่เจ้าของล่ะไอ้เนี่ยคงกำลังสอบสวนอยู่กระมังครับเออคุณนี่ดูภาพเลยคุณเลยชัยน่าไปซื้อมากเลยอ่ะปุ้งตัวใหญ่ๆปุ้งตัวใหญ่ๆผมดูทีวีอยู่อ่ะมีแต่คนขายอ่ะคุณเลยชัยเนี่ยราคาที่ได้เลยไข่ปลาโลละ 1,300 ตายแล้วเสียดายของอ่ะแล้วของพวกนี้ผมว่ามันไม่อันตรายมั้งคุณเลยชัยถ้าส่งขายที่อื่นอ่ะพวกกุ้งปลาอันตรายมันก็มันถ้ามันมาจากแถวตรงนี้ตอนนี้มันก็ใครจะกล้าสั่งไปเดี๋ยวก็ต้องคิดหน่อยนะอันตรายหรือเปล่ายังไม่มีใครรู้แต่ว่าใครจะกล้าสั่งถึงเว้นแต่ว่าเดี๋ยวก็มีการปกปิดที่มาของกุ้งเราไปขายที่ในกุ้งอีกไปกุ้งเผายุทธยาโทรไปทางไหนไม่รู้ว่าอยู่ยุทธยาแล้วก็มาเผากินกันนะก็เป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักและดูแลตัวเองนะคุณเรือชัยนะทุกคนเนาะสามารถป้องกันตัวเองได้อย่าให้มันลุกลามไปไกลไปกว่านี้หน้ากากอนามัยชิ้นเดียวช่วยพวกเรากันได้ครับฟังแล้วเหนื่อยเลยงานนี้เหนื่อยมากเหนื่อยกว่ายุคไอ้โควิดครั้งแรกอะนะไอ้ที่เหตุการณ์ไอ้สนามมวยลุมพินีอะนะไอ้นี่มันมากคนกว่านั้นเนี่ยเหนื่อยกว่าเยอะแล้วลองคิดดูที่คุณสุ่มตรวจแค่พันกว่าคนเจอไป500แล้วที่นู่นมัน500,000กว่าคนน่ะตอนนี้ไม่สุ่มตัวแล้วครับเขาจับตัวทุกคนแล้วครับตอนนี้เรียงแถวกันทุกคนใจแล้วเดี๋ยวจะไหลตามนั่นน่ะสิคือถ้าเราเทียบจากครั้งแรกมันครึ่งหนึ่งนะคุณบดีคุณชายนี่ถ้ามันมาทีละครึ่งอ่ะนะโอ้โหตอนนี้ลวดหนามล้อมตลาดแล้วครับเป็นภาพที่เราควรจะได้เห็นไอ้ที่ไปของเราตรงนั้น20 ล้านน่ะตอนนี้มันก็ปลาเข้าไป70-80 ล้านแล้วนะแต่ว่าเอาตัวเลขในไทยดีกว่าคุณว่ามันจะเท่าไหร่ตัวเลขในไทยเมื่อเช้าคุณผลิตรายงานแล้ววันนี้น่าจะทะลุ5,000ไทยอนาคตน่ะสิ้นเดือนนี้ก็ต้องดูสนใจไหมครับเอาไม่ต้องท้าพนันผมนะฮะเรื่องโควิดเนี่ยผมไม่เชี่ยวชาญนะฮะแต่ถ้าวันละ500วันละ500ในสิ้นเดือนเหลือกี่วันเนี่ยโอ้ก็เหลือประมาณ10 วันนะฮะป่าครับเพราะว่าเป็นหลักหมื่นขึ้นอ่ะเหรอ
หลักหมื่นเอาไหมเจอมานี่นี่นี่เป็นดีละเป็นเลขก่อนเลขก่อนเออเราเสียครั้งเดียวพอแล้วถือว่าเลี้ยงพี่ไปเป็นเลขก่อนแต่ไม่อยากให้ถึงอ่ะมันน่าจะหยุดได้จริงๆก็ไม่อยากให้ถึงแต่ว่ามันต้องหยุดได้สิความเหตุตามเหตุการณ์แล้วอะไรแล้วเนี่ยมันไม่มีทางไม่ถึงแล้วขนาดเจอพันกว่าคนเจอไป500แล้วจะคุณจะต้องตรวจอีกเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วคุณจะหมื่นก็เจอ 5,000 แต่โอเคไม่อยากให้เป็นจริงแต่สิ่งที่เป็นจริงผมเป็นห่วงทีมอาร์เซนอลคุณธีรชัยแล้วล่ะโดนโหแล้วนะอาร์เตต้านะนัดล่าสุดแพ้เอเวอร์ตันอีก 2-1 แพ้เอเวอร์ตันนี่จริงเอเวอร์ตันเป็นต่อนะใช่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แพ้แบบพลิกล็อกแล้วนะคือการแพ้เนี่ยสถาบันเขาให้เอเวอร์ตันเป็นต่อนะโอ้เชื่อเซนอนไม่ขังหรอกการเป็นแพ้ตามเชิงไปแล้วไงมันเป็นเรื่องไม่ใช่แพ้พลิกล็อกแพ้ชนะแล้วเป็นแพ้แบบเชลซีแพ้ลีดหรือแบบอะไรแบบนี้ไม่ใช่ไงหรือแบบสเปอร์เล่นในบ้านแพ้เลสเตอร์ไอ้นี่พลิกล็อกอย่างเนี้ยมันพลิกความคาดเพราะวันนั้นเรา3คนมาทางเดียวกันเลยลูกศิษย์กับอาจารย์แต่เมื่อวันก่อนที่แพ้เนี่ยมันเป็นไปตามความคาดหมายอยู่แล้วคือคิดว่าจะดีขึ้นตอนเสมอเซาแธมป์ตันมาไงในการจะปลดอะไรเนี่ยมันจะต้องดูองค์ประกอบในเรื่องแบบนี้ด้วยคือถูกคาดหมายให้แพ้แล้วแพ้มันก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ถูกคาดหมายให้ชนะแล้วแพ้นี่สิอันนี้จะหนักอยู่ยากโอ้คิดว่ายังได้อยู่ผมว่าต้องชื่นชมกันนะทำไมฮะอาร์เตต้าทำไมยังชมอีกล่ะครับเขาสามารถทำได้ดีไงดีแล้วเหรอฮะเขาทำให้เรื่องแพ้เป็นเรื่องธรรมดา แล้วก็ทำให้อัตราการต่อรองที่เขาจะถูกปลดมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วโอ้ตอนนี้เต็งหนึ่งนะมันแพ้จะเป็นธรรมดาไปแล้วโอ้โหอันนี้ก็คือเป็นเรื่องลักษณะประชดประชันเออว่าเขาเก่งตอนนี้เต็งหนึ่งนะฮะโซชาผมไม่เต็งสามแล้วมันเกิดอะไรขึ้นลิเวอร์พูลแมนยูไปทำอะไรกันมาไปกินอะไรยาหม้ออะไรไม่รู้นะฮะยิงกันปกติไม่ค่อยยิงกันสักเท่าไหร่วันนั้นได้ดูอยู่4-0ผมก็เลิกดูฮะลิเวอร์พูลแมนยูเมื่อคืนไม่ไหวโอ้โหง่วงอย่างแรงยิง 6-2 ก็นั่นแหละสุดสกอร์ของเขาล่ะสกอร์ของคู่ต่อสู้เขาเขาไปมาอย่างนี้แหละไร้ร่องรอยมาเยอะไปเยอะเออก็มาเขาแล้วก็เมื่อกี้ผมนั่งคุยกับคุณบริษัทสังเกตทุกลีกของยุโรปนะสูสีกันหมดเลยไม่มีทีมคะแนนไม่ได้หนีกันเยอะไม่มีขาดแต่ที่อังกฤษที่แปลกกว่าชาวบ้านก็คือมันมีทีมอื่นๆเข้ามาเป็นตัวสอดแทรก10ทีมเลยนะที่จะได้ลุ้นแชมป์กันในฤดูกาลนี้ปกติมีแค่บิ๊กโฟร์เนาะเดี๋ยวว่ากันไปบ้านเราก็ยังมีให้แฟนบอลชมเหมือนเดิมนะฮะสวคแต่ที่สำคัญที่ตอนนี้หน้าตาดูหมองมากเลยทัตตะวันสีผ่านครับโอ้โหวันนั้นหน้าดำช่องก้าวถ่ายอะเตะกันระยองมันต้องชนะอย่างน้อยต้องมี2อะครับแล้วแพ้1-0แล้วระยองทีมนี้โทษโค้ชก็เป็นชาวญี่ปุ่นนะไอ้ทัสมิทาเกียคุม4นัดหลังชนะ2เป็นโค้ชที่มาจากเชียงรายไงที่ทำเชียงรายแล้วมาคุมระยองแสดงว่าฝีมือนะแบงคอกนี่ไม่ใช่ทีมเล็กๆใช่ไหมคุณธีรชัยคุณธีรชัยก็เชียร์อยู่นี่พูดถึงหน่อยสิจังหวะนั้นก็เป็นแบงคอกถ้าเปลี่ยนไปแล้วเราหัวอกเดียวกันกับอาร์เซนอลโอ้นี่หาพวกอะหัวอกเดียวกันอะเออดีแต่ไม่พอมันไม่รู้เป็นยังไงเลยตอนเนี้ยดีแต่ไม่พอแล้วเขาวิจารณ์เหมือนกันว่านักเตะบางคนไม่ทุ่มเทอะไรยังไงไม่เล่นตามแผนอะไรเงี้ยคุณแพ้ทีมที่เตะมา15 นัดมีแค่10 แต้มอ่ะครับก็ยังไปแพ้เขาเลยนั่นมันก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงแล้วก็เอาใจช่วยอยู่นะนี่เปลี่ยนโค้ชคุณเตาไม่ถูกที่คันนะมันก็ลำบากนะเพราะว่ามันก็มีเสียงเข้ามาเยอะแยะเหมือนกันว่าทีมมันไม่มีสมดุลต่างคนต่างเล่น
ก็ให้คุยกันอะไรแบบเนี้ยแล้วมันจะเล่นกันได้ยังไงล่ะฟุตบอลมันเล่นเป็นทีม11คนถ้าต่างคนต่างเล่นมันให้มีตัวดีๆแค่ไหนมันก็ไปไม่ได้ครับแสดงว่าเก่าไม่ถูกที่คันน่ะปัญหานะเปลี่ยนโค้ชออกไปแล้วก็เอาโค้ชไทยเข้ามาโค้ชบราซิลก็ไปอยู่เวียดนามแล้วหนดมันก็ยังไม่ดีขึ้นในขณะที่ตอนนี้โอ้โหบีจีปทุมท่าเรืออะไรก็ดูดีขึ้นเมืองทองก็ดูดีขึ้นหน่อยล่าสุดก็ชนะสุพรรณนะครับก็รอดูนะฮะระหว่างอาร์เตต้ากับทศตวรรณศรีปานะคุณมดิษฐ์ครับใครจะอยู่ใครจะไปก่อนกันเตต้ากับทศตวรรณศรีผมเปรียบเทียบคำโลกฮะก็คุณธีรชัยบอกพวกเดียวกันไงพวกเดียวกันพวกเดียวกันทุกที่นั่งเดียวกันทุกที่นั่งลำบากทีมใหญ่ไงทีมมันใหญ่คนหวังอ่ะท็อปโฟท็อปไฟแต่ว่าผลงานมันเป็นท็อปดาวตรงข้าวนะดาวมันไม่ใช่ท็อปมันดาวมันดาวไฟดาวอย่างนั้นไม่ได้เอาก็ตัวสงสารคือตังมีพร้อมอะไรทุกอย่างสำหรับคุณกระจรนะแล้วมันขาดอะไรไปล่ะขาดโชคต้องลงรายละเอียดล่ะขาดโชคคือมันคือถ้าจริงๆแล้วที่เขาเล่าต่อกันมาก็คือเรื่องซึ่งมันต่างคนต่างเล่นนี่แหละจะไปแก้ไขยังไงแต่จริงๆถ้าเอาแฮเบอร์ตี้มาคนเดียวก็ไม่พอถ้าต่างคนต่างเล่นคือมันไม่ใช่อาจจะดีขึ้นนะเราให้ถูกที่คันไปนะเดี๋ยวรอดูน่าจะดีขึ้นในเร็ววันละเสียดายแบงค์คอกันนะครับเดี๋ยวมันผิดหวังมากๆจะเลิกทีมอีกสโมสรนี่แหมมันขาดสีสันได้ลุ้นเลือกตั้งท้องถิ่นอบจบ้างไหมฮะวันอาทิตย์อยู่ที่บ้านโอ้ไม่ได้ลุ้นอะไรวันอาทิตย์อยู่ที่บ้านได้ยังไงเราวิ่งรอบไปไม่รู้กี่สิบงานเลยตั้งแต่แปดโมงเดี๋ยวนี้คนแต่งงานก็แต่งกันเช้าเที่ยงเออแปลกผมก็เจอประจำแล้วเมื่อวานนี้วันดีมากเออเขาดีไปกันโอ้แต่ละที่แล้วก็ตื่นเต้นกันไว้คุยเรื่องโควิดไหมฮะในงานโอ้ยหน้ากากครั้งนั้นใส่หน้ากากเข้าหากันเลยเหรอหน้ากากเข้าหากันในวันแต่งงานเอ้ยจ้าแต่ก็ไม่ใส่ก็มีนะแต่ว่าใส่เดี๋ยวถ้าเฉพาะผมอะต้องใส่แล้วเพราะว่าอายุเราเยอะครับขับกันไว้ก่อนไปคนที่เขาอยู่ในบางคนเขาก็ไม่ใส่มันก็แล้วแต่นะอันนี้ก็อาจจะมันจะไปบอกว่าให้เขาใส่เราก็ไม่รู้จะไปบอกยังไงแต่ว่าการที่เขาไม่ใส่เขาก็มีผลเอาอย่างเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาจะไปใส่หน้ากากแต่งหน้าลงทุนไป 35,000 มาใส่หน้ากากแล้วเราก็สระผมนี่เตรียมตัวนะที่เพราะว่าเดี๋ยวนี้พออายุแบบนี้ใช่ไหมไปปุ๊บเนี่ยมันถูกจะต้องถูกให้ขึ้นไปพูดกล้องพวงมาลัยในฐานะอาวุโสพยายามที่จะไปสอดส่องแล้วบอกว่าจะคุยกับเจ้าภาพเขานะบอกว่าไอ้นี่มันไม่ต้องได้ไหมไม่โดยไม่ต้องใช้ไม้ได้ไหมครับก็เอาแอลกอฮอล์ติดมือไปสิแล้วก็เสียงก็บอกว่าเสียงคนแก่มันจะไปดังอะไรเอองานคนก็เยอะยังไงก็ต้องใช้ไม้ครับเพราะงั้นก็เดี๋ยวก็ช่วยนะอย่าให้ผมจับไม้นะมีสแตนให้หน่อยนะคือกลัวไปหมดไงแล้วก็บอกว่าแอบกับพี่จำเนียนเนี่ยไม่ต้องมาฉีดต่อหน้าสารกำนันนะคุณฉีดแอลกอฮอล์ให้ผมก่อนนะมันคิดได้ขนาดนี้นะคนเราเราแหวงเรื่องจริงนะเราแหวงเลยเหรอละตัวเองเลยเหนื่อยเป็นงานแล้วก็มีคุณน้องชายคุณชัยนรงค์บนต้นวิเชียรฉายอาจารย์ชัยนรงค์อ่ะครับแต่คุณกฤษดาเป็น CEO มิตรผลน่ะจะไปงานด้วยก็บอกว่านี่ดีนะทำไมว่าแต่งงานถ้าบอกช้ากว่านี้อาทิตย์เดียวอาจจะไม่ได้แต่งแล้วนะนั่นสิอาจจะไม่ได้แต่งแล้วนะเพราะว่าอาจจะต้องเลื่อนน่ะพูดง่ายๆนี่หลานผมเพิ่งมาแจกการ์ดเมื่อวันเสาร์ที่บ้านบอกนี่เลื่อนมาตั้งแต่โควิดเดือนเมษายนนี่จะแต่งวันที่16มกราคมคุณธีรชัยมันบ่นหน้าดูไม่รู้จะได้จัดอีกหรือเปล่าถ้า2ครั้งบอกกูไม่จัดแล้วอันนั้นต้องไปดูดวงแล้ว
ของคุณหลานคุณหลานท่านนี้ใช่ของรวมคุณหรือเปล่าหรือมันไม่รู้เอาก็ลำบากนะลำบากจริงๆนะโรคไข้เจ็บนี่เป็นโรคระบาดที่มันทำให้ลำบากกันไปทั่วหน้าจริงๆเอาก็เนี่ยแหละมันก็บอกว่าไม่ได้ไปสบายอะไรที่ไหนเราคงโอ้โหยิ่งรอกันน่าดูเลยครับสำหรับคนในวงการกีฬานะเกี่ยวดองดองยุก็ต้องชลบุรีเนาะก็สรุปแล้วเป็นว่าที่ชัดเจนแล้วครับค่อนข้างจะห่างเลยคุณวิทยาคุณปลื้มครับคุณวิทยาแต่ทำงานนะคุณวิทยาคุณปลื้มนี่นิติศาสตร์จุฬานะครับแล้วแกก็เป็นคนทำงานขยันขันแข็งมากขนาดเป็นลมเป็นแรงลมที่มอบุรพาลมหัวที่หัวตามหัวกระมำไปอ่ะถามท่านเลขาก้าของท่านสนธยาบอกว่าเป็นยังไงคุณวิทยาเป็นยังไงครับก็ครับทำงานหนักหมดเรี่ยวหมดแรงก็เป็นลมครับเป็นลมเป็นลมครับครับคือเป็นลมไม่เป็นไรไงแต่ถ้าวูบก็อีกแบบโอ้โหลำบากเลยแค่เป็นลมอดข้าวหรือเจอแดดนักร้องคุณนันทิดาก็ท่าทีจะมาด้วยนะฮะคุณนันทิดาก็สังกัดตรงนี้ก็คือสังกัดอัศวะเหมนั่นก็นักกีฬาขับรถคุณชนสวัสดิ์ก็รู้จักรักใคร่กันนิสัยใจคอความรู้ความสามารถก็ดีหมดคุณนันทิดาก็สิทธิ์พระเกี้ยวเหมือนกันครับแล้วก็ที่ปทุมธานีครับนี่หนักมากเลยสู้กันถ้าทางจะมาบิ๊กแจ๊ดบิ๊กแจ๊ดนำอยู่ครับนำอยู่เห็นไหมคุณอยากจะฟังเพลงแจ๊ดหรือคุณอยากจะฟังคุณเพลงคุณชาญเย็นแข็เก่าจากกลุ่มพอผลออกมาเนี่ยนะมันจะรู้เลยว่าคนเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ฟังแจ๊สจังแต่ว่าคนรุ่นเก่าชาญคุณชาญเย็นแขเขามีเพลงเก่าเยอะแยะผมไปสองชึกเนี่ยเบอร์หนึ่งอยู่ที่อันพายกับเบอร์สองโอ้โหมาแต่ละคนเสียงดังลั่นเลยรถแห่นะฮะเอาก็ยินดีกับทุกท่านนะฮะทำหน้าที่ให้บริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อประชาชนเป็นหลักแล้วกันมีอะไรอยากอีกเรื่องไหมก่อนถึงเรื่องเล่าวันนี้โอ้ก็นี่แหละเมื่อวันเสาร์นี่ก็สองวันนี้มันเหมือนกับคนมีงานประจำนะผมนะพรุ่งนี้มีอีกงานนะพรุ่งนี้มีอีกงานนะอย่าลืมนะวันเสาร์เช้านะวันเสาร์เช้าก็นู่นน่ะที่บอกว่าต้องไปร่วมชิงแชมป์สโมสรเอสโมสรประเทศไทยไงเจฮงเขาอะสนุกเจฮงสุนทรจารุมโอ้ย15ทีมอะ15สโมสรไปกันครับข้างเลยอะรัฐวิสาหกิจก็ไปแต่ไม่มีอสมทไปมีแต่คุณบัณฑิตแพงอยู่คนเดียวมีโอทีมีนู่นมีอะไรไปกันเยอะแยะไปหมดแล้วก็พวกโรงเรียนเก่าๆเจงทะเบียนอัดสำชันพวกนี้เขาก็ไปกันมีนักสนุกอัดสำชันธรรมดาก็ระดับเจ้าของโรงแรมเลยนะคุณสุพงษ์อ่ะคุณสุรพงษ์เตชะหรูวิจิตรนะโรงแรมเอเชียลูกคุณตำพลนะครับครับคุณนี่ผมแต่งงานโรงแรมนี้นะเมื่อก่อนนะเขาไปเล่นเองเลยเขาเล่นดีด้วยก็ถือว่าการไปตรงนี้มันก็เป็นการเท่ากับสังสรรค์สมานฉันท์ครับนะสำหรับคนหลายๆรุ่นรุ่นที่เอาจริงเอาจังก็แบบประเภทแทงทีละ3 4 5ชุดนะเหมือนกับอาชีพก็มีนะแล้วผมก็ได้รับเกียรติให้เปิดคู่แรกเลยครับไปเล่นกับเชิงทะเบียนของคุณประวิตรครับเจ้าประวิตรรัตนเพียรเขาแล้วเป็นไงโอ้เขาส่งบอมเปิดเจอมือ1เจอมือ1ไงไอ้เรามันมือ1ปลอมไอ้เขามือ1มือ1อาวุโสโอ้เรียบร้อยสโมสรราชพฤกษ์ก็กลับบ้านเร็วก็แพ้ไปอย่างบุดบิดตั้งแต่ลูกช็อกกีฬาช็อกตั้งแต่ลูกช็อกแต่ว่าผมเป็นคนเดียวใน2คนของทีมราชพฤกษ์นะ
ที่ชนะผู้ต่อสู้โอ้ยังสร้างชื่อเสียงในแมตช์ต่อมาเจอกับมือหนึ่งของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาเออปรากฏว่าผมพลิกชนะไปอย่างล็อกถล่มทลายเลยกันอย่างเดียวแต่ว่าก็นั่นเนี่ยทำให้ไปงานที่จะไปเตะฟุตบอลกับคุณจ้อนเขาไม่ทันเล่นเพราะว่าเขาเชิญเที่ยงครึ่งใช่ไหมไอเราก็นึกว่าแป๊บเดียวเราก็จะเกมโอเวอร์แล้วไงมัวแต่เพลินกับสนุกไปชนะในแมตช์ที่สองมาอีกก็เลยต้องแข่งต่อสรุปแล้วก็สนุกมากนะครับขอบคุณเยฮงคุณคิวทองจากดารัตนสุบรรณเมื่อวานคุณแจ็คโซโฟนนพดลแจ็คนี่มาต้อนรับคุณตวยทวิทัศน์ก็ลินทราคมนี่โคศกใหญ่ผู้บรรยายเกมทางทรูเกี่ยวกับเรื่องสนุกเกอร์นี่เขาเป็นโปรโมเตอร์ก็ดูแลดีแล้วสนามที่นู่นนะคือถ้าเหมือนว่าคุณเล่นบอลคุณก็เล่นสนามราชมังคลาใช่ไหมครับถ้าคุณไปเล่นสนุกคุณก็ใช้สนามนั่นก็คือสนามที่เขาใช้แข่งขันนะโอ้ทุกอย่างมันจะกลมบรรยากาศมันได้หมดเลยดูแล้วมันขลังนะทีมชนะเลิศก็เป็นทีมการประปาภูมิภาคโอ้ยรัฐวิสาหกิจไอเราก็แบบพูดเล่นๆเวลาใครชนะเราก็บอกเอ๊ะทำงานป่ะทำงานแสงก็อีกแล้วพากันไปลั่นทั้งห้องเลยก็สงสัยที่ประปาก็น้ำไหลนะน้ำก็คงไหลน้ำไหลมันดีเขาก็ว่างเขาก็มาออกกำลังกายกันในที่ทำงานส่วนรุ่นส่วนฟุตบอลของคุณจ้อนก็อินเทอร์เนียครับ10ปีนี่รอบ10ครบ10ปีนี่ก็โหถ่ายรูปส่งมานี่ก็ระดับไปมานายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬานี่ก็เป็นคนที่รู้จักสนิทสนมกับผมมากเลยนะก็ถ่ายรูปเอ้านี่คุณเอ็ดดี้นี่คุณอดิศักดิ์เหล่าจันทร์ก็เป็นวิศวะรุ่นพี่คุณประกอบก็ปรากฏว่าก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลตัวยงเหมือนกันแกไม่ออกเหมือนกันเมื่อวานก็สนุกสนานกันดีเหมือนกันหมายถึงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็ทีมคุณมกรเขาเคยเป็นแชมป์เก่าปรากฏว่ากลายเป็นทีมจับชายรวมมิตรไปแล้วเพราะว่าเอาพวกแก่ๆหลายรุ่นมารวมกันไงทำได้แค่ที่3ใครได้ลงเล่นก็ถือว่าโอเคแล้วไปไงรุ่น75แล้วก็ลองแชมป์ก็รุ่น74ครับแล้วก็ทางนี้ก็รุ่น66นะมันปีหน้าฟ้าใหม่ค่อยว่ากันแก้ตัวใหม่หน้าฟ้าใหม่ก็ค่อยว่ากันนะรวมทั้งของคุณเชฟผู้ช่วยผมนี่เขาเป็นประธานจัดเมื่อวันก่อนนะรุ่นเขาก็แชมป์เก่าเหมือนกันนุ่นล่วงมาอยู่อันดับ7นุ่นครับแล้วก็เขาก็อัดคลิปไลฟ์ของรายการเรานี่ส่งไปว่อนไปทั่วของอินเทอร์เน็ตครับเรานะเมมเบอร์เขา6-700คนเขาก็ขอบคุณมานะรายการเราที่ให้เกียรติก็นะมันเป็นเรื่องของการสมานสามัคคีโดยใช้กีฬาเป็นสื่อครับคลื่นของเราคิดว่าเรานิยมแบบนี้เพราะว่าประเทศของเรานะถ้าใช้กีฬามานำหน้าเมื่อไหร่ความรู้รักสามัคคีความรู้จักกฎกติกามารยาทการรู้จักแพ้ชนะอภัยจะเกิดขึ้นแล้วไอ้เรื่องที่จะมาเย้ยๆกันเนี่ยมันก็จะได้หมดไปสักทีนะครับก็ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณทั้งคุณสุนทรจารุมนแล้วก็ทางคุณประกรณ์เมฆจำเริญนะครับปีหน้าเจอกันใหม่มาเรื่องเล่าเรื่องเล่าก็เป็นเรื่องที่คุณเคยฟังเพลงคุณเกิดทันคุณชรินกันนะนันทนาครท่านแม่ร้องให้ฟังตอนเด็กเลยหลายคนนะเกิดไม่ทันจริงๆแล้วจะให้เปิดเพลงนี้ในวันพรุ่งนี้แล้วจะร้องแต่ว่าเอาละร้องในวันนี้เลยดีกว่าเอาเลยเชิญเพราะว่ามันเป็นเรื่องทันสมัยเหลือเกินเพลงท่าฉลอมโอ้ท่าฉลอมกับมหาชัยนี่นะท่าฉลอมกับมหาชัยพี่อยู่ไกลถึงท่าฉลอมแต่ระรันที่ยังตรมตรอมเพราะรักไปยอมคนยากอยู่แพร่ปลายังหาโควิดมาฝากแม่คุณทำพี่ลำบากเอาของฝากกลับไปได้ไหมเรื่องป้องกันนั้นพี่พอรู้แต่ที่ไม่รู้พม่าเข้ามาได้ยังไงแบกไวรัสข้ามพรมแดนมาให้ฝ่าด่านใช้เงินเท่าไร
แล้วจึงได้ผ่านพ้นเข้ามาถ้าฉลอมกับมหาชัยถึงแม้ว่าจะไม่ไกลก็อย่าเพิ่งไปดีกว่าบอกเพียงสักคำว่าล็อกดาวน์จะหักใจลาจัดตัวตามประสาจะหนีซ่อนหน้าห่างไกลโปรดเมตตาตั้งกาดสักนิดรักษาชีวิตอุทิศป้องกันโควิดรอบใหม่อย่างทะเลพอคะเนดูได้แต่ติดไวรัสรอบใหม่เสียหายเท่าไหร่ไม่รู้อย่างถึงโอ้สุดยอดมากใครเขียนเพลงนี้ครับเนี่ยเก่งจริงๆส่งมาแต่เช้ามืดเลยโอ้ยโอ้ยชาลินฟังแล้วตาค้างเลยฮะครับเนี่ยเป็นเพลงที่อยากจะฝากไว้รออดใจรอพรุ่งนี้ไม่ไหวต้องร้องวันนี้แล้วครับกับขอบคุณจริงๆครับสำหรับเพลงนี้นะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับเนี่ยแหละครับเป็นเรื่องอะไรที่เราจะต้องพยายามที่จะทำให้มันผ่านพ้นไปให้ได้เร็วที่สุดครับขอให้มีความสุขกับการทำงานในวันเริ่มทำงานสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรมMorning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์บัณฑิตดาวบุตรและทีมงาน FM 99ค่าแรงแพงกว่าค่าสีทาสีบ้านทั้งทีเลือกสี TOA คุณภาพที่เหนือกว่าได้สีบ้านสวยทนคุ้มค่าระยะยาวเขาช่องรถแท้กาแฟไทยโอ้โหสะดวกขึ้นมากเลยอะไรสะดวกล่ะคะบอสก็สำนักงานประกันสังคมนะสิตอนนี้เขาเพิ่มช่องทางแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สะดวกทั้งนายจ้างลูกจ้างและสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนโดยเข้าไปที่ www.sso.go.th หัวข้อ SSO e-service นายจ้างสามารถศึกษาวิธีใช้งานผ่านการสแกน QR code ได้แล้วลูกจ้างล่ะคะบอสกด1506สอบถามได้เลยสำนักงานประกันสังคมสร้างสรรค์สังคมแรงงานที่มีหลักประกันทั่วหน้าอย่างยั่งยืนในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณเมื่อเติม Esso Synergy Supreme Plus คุณจะรู้สึกเหมือนได้รถใหม่เอาอีกแล้วโฆษณาชวนเชื่อฟังก่อนเพราะเรามีเทคโนโลยี Synergy ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ถึง2เท่าพร้อมทำความสะอาดจนคุณรู้สึกเหมือนได้รถใหม่ขายเก่งเอางี้ข้างหน้ามีปั๊ม Esso ลองเข้าไปเติมดูสิครับน้อง Esso Synergy Supreme Plus เต็มถังเชื่อยังเชื่อแล้ว Esso Synergy Supreme Plus ปกป้อง2เท่าจนผมรู้สึกเหมือนได้รถใหม่ Esso Energy lives here โคโรนาไวรัสทำให้ผมและลิเดียต้องแยกจากลูกมันทั้งใจหายและหายใจไม่ออกเลยนะพี่แมทก่อนหน้านี้เราตั้งการ์ดแต่วันนี้เราจะน็อกมันด้วยสี Beige Shield Antivirus รายเดียวที่ใช้นวัตกรรม Go Ion อนุภาคแร่ทองคำบริสุทธิ์ทะลวงเข้ากำจัดโคโรนาไวรัสได้ดีกว่าแร่เงินเดิมๆพิสูจน์แล้วโดยสถาบันสุขภาพ Virology ประเทศอังกฤษซื้อสีเพื่อครอบครัวซื้อ Beige Shield Antivirus จัดการโคโรนาไวรัสด้วย Go Ion ครบทุกข่าวสารวงการกีฬาครบทุกเรื่องสุขภาพและท่องเที่ยวต้องที่นี่FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร02-201-6550 Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์บัณฑิตดาวบุตรและทีมงาน FM 99สีเบเยชิลแอนตี้ไวรัสที่มีโกไอออนกำจัดฮิวแมนโคโรนาไวรัสได้Esso Synergy Supreme Plus น้ำมันพรีเมียมดีที่สุดจาก Esso ปกป้องเครื่องยนต์2เท่า
8:48 นะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Morning Talk นะครับในช่วงนี้ขอขอบพระคุณนะครับค่าแรงแพงกว่าค่าสีทาสีบ้านทั้งทีให้เลือกสี TOA นะครับคุณภาพที่เหนือกว่าได้สีบ้านสวยทนคุ้มค่าในระยะยาวต้องสี TOA นะจ๊ะเอาละครับมาดู SMS กันนะครับ4689899 7:10 ข้อความแรกส่งมาครับป๋าศึกดอกกุหลาบเนี่ยมันแบบนี้โซชาไม่ถูกไล่ออกแล้วใช่ไหมครับคุณผีลงแดงคือลีดกับแมนยูเนี่ยเป็นทีมที่แบบเจอกันเมื่อไหร่นี่เอาเป็นตายเลยนะฮะนะฮะแล้วก็ไม่มีการตั้งรับครับเล่นที่โอเทฟฟอร์ดแต่ก็ล่อเป้าไปเลย 6-2 ฮะตามที่ป๋าแป๊ะคาดการไว้เป๊ะเลยนะครับลิเวอร์พูลจะบุกเฉือนชนะพาเลซอย่างหวุดหวิดผมคิดว่าวันนั้นจะชนะบุตรวีดเพราะเขาเล่นดีแชมป์เก่าหรือว่าเต็ง2นะเริ่มติดเครื่องแล้วนะแต่ยังก่อนพวกเราจะยังไม่ขี้โม้คุยโวไปหรอกนะเราจะเก็บชัยชนะไปเรื่อยๆทีละนัดทีละนัดนะครับจากคุณตีใหญ่ปากน้ำคนเดิมแฮปปี้มอร์นิ่งทอล์กด้วยนะจ๊ะนะดูไปทีละนัดอย่าเพิ่งคุยมากนักนะนี่นะฮะมาอีกแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญสัตว์โลกอีกแล้วฮะป๋าครับผมเอาเชือกผูกกิ้งก่ากับจิ้งเหลนให้มันดึงกันตัวไหนชนะกิ้งก่าตัวหนึ่งจิ้งเหลนตัวหนึ่งกิ้งก่าจิ้งเหลนสูสีกันมากเลยโอ้โหมันตัวพอฟัดพอเวียงกันได้เคียงกันแต่ดูแล้วกิ้งก่าน่าจะชนะมันต้องมีเหตุผลนะฮะมันทำไมมันออกไปทางนั้นฮะจิ้งเหลนมันตัวเล็กกิ้งก่าบางตัวเนี่ยโอ้โหตัวเบลูเลยโอ้ตัวใหญ่โอ้ใหญ่กว่าได้เปรียบโอ้ยเวลาแข่งแบบนี้มันต้องเลือกไซส์เหมือนกันรุ่นเดียวกันดิเขาไม่ได้บอกนี่เออถ้าเกิดกิ้งก่าจะดูได้เปรียบกว่าเออนะฮะกิ้งเหลนตัวเร็วๆเล็กๆสวัสดีครับคาสโนวาแปะนักโทษบันโอ้ยเป็นไปนักโทษบันแล้วคุณแฟนนครนนท์รายงานตัวนะครับอยากฟังเสียงท่านนายกบ่นโมโหงานทุกอย่างไม่ต้องจัดอะไรทั้งสิ้นนอกจากบัณฑิตไปปั่นจักรยานอะไรเนี่ยนะฮะงานทุกอย่างไม่ต้องจัดละให้บัณฑิตไปปั่นจักรยานสวัสดีครับสองป่าแปะแปะแปะใหญ่แปะเล็กและคุณบัณฑิตที่น่ารักครับรักเชียร์แมนยูต้องลืมคำว่าเสียใจนะครับแมนยูสู้สู้คุณโปรก้อยเชียร์ไปทำใจไปนะโปรก้อยเนาะแต่ช่วงนี้ดีอ่ะโอ้ปีนี้ทำไมต้นปีก็แย่ปลายปีก็โควิดท้ายปีอีกก็แย่อีกโอ้ปีท้ายปีเลยปีท้ายปีจริงๆเลยเนี่ยสมเลยนะฮะแต่คราวนี้ผมว่านะเรามีประสบการณ์เกินละครับน่าจะควบคุมได้ดีขึ้นแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงครับนะฮะเมื่อคืนผีแดงคืนฟอร์มเซฟโซชาคุณแบงค์นครปฐมว่ามาครับขอให้เป็นอย่างนี้สัก 4-5 เกมติดต่อเนาะฮะสวัสดีครับโอ้โหนี่ผมเลี้ยงไก่ไว้2ตัวเหมือนเมื่อคืนโดนหมากัดตายก็เลย0-2ครับเหรอเออโดนหมากัดตายเลยเลี้ยงไก่ไว้2ตัวแล้วโดนหมากัดตายไป2ตัวเออก็เลยเป็น2-0เลยฮะเออเหลือเชื่อจริงเลเตอร์ที่คนไทยเนี่ยเออไม่มีอะไรค่ะแค่ไปดูคอนเสิร์ตพี่ป้อมแล้วคิดถึงป๋าเลยแวะมาทักนะฮะพูดลอยๆพูดลอยๆแสดงว่าปั่นจักรยานกับเราเห็นลัวและลวดหนามที่สมุทรสาครทำให้นึกถึงเรื่องเทรนทูปูซานเป็นหนังเกาหลีที่แบบว่าเออโด่งดังเรื่องของซอมบี้ไงฮะโอ้ครับครับมันไล่กันซอมบี้ไปอยู่บนรถไฟฮะป่าครับเออเทรนทูปูซานเนี่ยนะครับอ่ะเหมือนจริงๆเลยนะเออการกลางลวดลวดหนามอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเออคุณโปรคอยมาเจ้าหน้าที่ยืนล้อมลัวด้วยนะเออเชื้อโควิดที่ติดมันกระจอกคุณหมอบอกให้ล้างมือกันเข้าไว้แต่เชื้อรักที่มีนั้นมันยังไงจะล้างใจไม่ง่ายนักเพราะรักเธอโอ้แม่เจ้าคุณทูบยังมีอารมณ์โรแมนติกอีกนะฮะเออที่สมุทรสาครนั้นล็อกดาวน์ที่ถนนนะรถอาแปะถนนโดนล็อกล้อล็อกล้อคุณเทียนท่าฉลอมนะครับอ่ะมาผมพยายามจะอ่านให้เป็นกลอนนะบางจันสดใสใจสุขสันต์จึงสื่อสารสุขสำราญสารสื่อรักสลักลุ่งเมื่อเมียงมองไม่หมองหมวนมาหมายมุ่งเลยเรืองรุ่งพุ่งจริงมอร์นิ่งทอล์กช่วงเช้าไม่มีเหงาเขาบอกเล่าทั้งใหม่เก่าชาวกีฬามาช่วยบอกชะตาดีชีวิตมิช้ำชอกไม่มีหลอกท่าฉลอมถนอมไว้นี่พี่เตียนท่าฉลอมขอบคุณมากครับแหมคำนี้คุณดูสิสุขสำราญสารสื่อรักสลักลุ่งนี่นะฮะ
นบันหมอทวีสินบอกว่ามันไม่ใช่ล็อกดาวน์นะแต่เป็นล็อกกูเรสแอเรียหมายถึงอะไรเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจล็อกกูเรสแอเรียเฉพาะแอเรียนี้เฉพาะถ้าล็อกดาวน์มันทั้งเมืองไงนี่เฉพาะตรงบริเวณตลาดโอ้เรสแอเรียป๋าช่วงนี้ให้ระวังคนชื่อยุพินอ้าวทำไมอ่ะเพราะยุพินอยู่สมุทรสาครบ้านของพี่อยู่กาฬสินธุ์ไงครับส่วนตัวยุพินนั้นอยู่สมุทรสาครหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือส่วนตัวยุพินอยู่สมุทรสาครโอ้ยจ้าแหมยังอารมณ์ดีนะชอบสมัยก่อนเนี่ยเราเสียกรุงให้พม่ามาสมัยนี้เราเสียสมุทรสาครเสียไปอีกแล้วโอ้เจอพม่ายึดล้อมปิดเมืองแล้วตอนนี้คนไทยเข้าไม่ได้สเปอร์นั้นมันของปลอมแต่สมุทรสาครมันของจริงโอ้บอลกับมหาชัยมาเกี่ยวกับดองหนองยุ่งกันได้ยังไงเนี่ยผมต้องเลิกทำนาเกลือไปทำนาข้าวส่วนยุพินไปทำนาเกลืออยู่ที่สมุทรสาครเอาคุณ1351มาเหมือนเดิมกลับก็ต้องกลับไปทำนาเกลือโอ้ท่านนี้บอกว่ารอบสองทำให้ผมไปหาน้องๆลำบากอีกแล้วครับก็แว้นบ้างก็ได้เออนะฮะคิดในแง่ดีสิว่าช่วงนี้ประหยัดเงินเหลือมีช้ำรักเมืองชนด้วยนะฮะมาจากไหนช้ำรักจากเมืองชนฟุตบอลไทยลีกคนดูยังเข้าได้อยู่หรือเปล่าครับมีข่าวหรือยังครับท่าเรือกำลังฟอร์มแรงจริงๆจากคุณเล็กคลองตันก็ยังดูได้อยู่นะครับนะฮะท่านยกสมาคมบอกว่าตอนนี้สบคยังไม่มีคำสั่งอื่นใดแต่คนที่จะเป็นแฟนบอลเข้าไปดูก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยเนาะครับนะมีหน้ากากอนามัยติดไว้นะฮะแล้วก็ถ้าไปด้วยกันก็อยู่ใกล้กันแต่ถ้าไม่รู้จักคนโน้นคนนี้ก็อยู่ห่างกันสักหน่อยนึงนะความจุก็ยังเท่าเดิมนะฮะ 40% ของความจุสนามสวัสดีครับพี่แป๊ะนะเดี๋ยวผมต้องขอแปลงคำข้อความนิดนึงนะครับครับสวัสดีครับพี่แป๊ะแบงคอกต้องเอาคริสตองโดกับปกเก้าอันนันเนี่ยนะครับออกนะครับเพราะว่าเล่นบอลก็เหมือนเดิมไงไม่ได้นั่นขึ้นเลยนะไม่พัฒนาเลยคนอื่นเล่นดีกว่าโอ้7255เขาให้ความคิดเสนอแนะมาตรงนี้แต่เราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นซะด้วยสินะไม่รู้ผมว่าทศวรรณน่าจะรู้แหละตอนนี้จุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนนะก็ต้องไปแก้ตรงนั้นนะครับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เท่าที่มีจริงๆตัวของแบงคอกนี่ก็ไม่ธรรมดาเนาะแต่ทำยังไงต้องจูนให้คน11คนเล่นอย่างเข้าใจแล้วก็เล่นตามแผนหรือถ้ามันทำได้ทั้ง2 อย่างแต่มันยังไม่ชนะแสดงว่าแผนเรายังไม่ดีพอครับคนอื่นเขาแก้เกมหมดนะฮะก็ต้องพัฒนาตรงจุดอื่นเข้าไปอีกครับทีมเศรษฐีแล้วเนี่ยครับมีอีกข้อความนึงนะครับผมบอกหายสงสัยเลยครับการประปาภูมิภาคได้แชมป์สนุกทำไมอ่ะเขาบอกว่าคนแถวรังสิตนั้นรู้ดี เดือนหนึ่งน้ำไหล15วันอีก15วันซ่อมท่อตลอดเลยท่อเก่าโอ้โหวันนี้เป็นวันแรกที่เราสามารถอ่านข้อความได้ครบทุกข้อความไม่มีตกไม่มีหล่นเลยนะฮะผมมาสรุปผลสนุกเกอร์กันนิดนึงแล้วกันสนุกเกอร์แล้วก็กอล์ฟหน่อยสิมีผลการแข่งขันสนุกเกอร์เวิลด์กรังปรีซนะครับที่เพิ่งจบลงไปเมื่อวานนี้นะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คนที่เป็นแชมป์เนี่ยครับก็คือจัดทรัมป์มือวางอันดับหนึ่งของรายการนะครับก็เป็นแชมป์ก็สมกับเป็นมือวางอันดับหนึ่งนั่นแหละนะครับชนะแจ็คลิโซสกี้มือวางอันดับ18นะครับ10-7เฟรมเขาแข่งขันกันในระบบ19เฟรมนะครับใครถึง10เฟรมก่อนเป็นผู้ชนะคือเขาจะเอาอันดับโลกเนี่ยนะครับตลอดทั้งปีเนี่ยฮะ1-32มาแข่งกันไงฮะป่าครับก็1เจอมือ32มือ2เจอมือ31แล้วก็น็อกกันไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับป่าครับคนชนะเนี่ยจะได้รับเงินรางวัล100,000 ปอนด์ด้วยกันก็ปรากฏว่าจัดทรัมป์นะครับก็ชนะไปในรอบชิงชนะเลิศ10-7เฟรมรอบชิงนี่นะครับมีการทำเบรกสูงสุดได้แค่122แต้มนะครับนะครับแล้วก็การทำเซนจูรี่เบรกนะครับในเกมรอบชิงเนี่ยทำได้แค่คนละ1ครั้งนะนะแต่ว่าเบรกเกิน50แต้มเนี่ยนะครับคือจัดทรัมป์ทำได้7ครั้งแล้วก็แจ็คลิโซกี้ทำได้8ครั้งนะครับก็10-7เฟรมนะในรอบรองเนี่ยจัดทรัมป์ชนะมาชนะโรนี่โอซูริแวนมา6-1เฟรมแล้วก็แจ็คลิโซสกี้นะครับพลิกล็อกเอาชนะมาร์คเซลบี้ซึ่งเป็นมือวางอันดับ3 6-4เฟรมทั้ง2คนก็เลยมาเจอกันในรอบชิงแต่ก็ถ้าเสร็จจัดทรัมป์นะครับมือ1ก็เหนือกว่ามือ18นะฮะแต่น่าเสียดายว่าสนุกเกอร์รายการนี้เนี่ยไม่มีนักสนุกเกอร์ไทยเนี่ยมาลงแข่งขันเลยนะ
ตั้งแต่รอบแรกนะครับป๋าครับส่วนกอล์ฟเนี่ยนะครับจะเอากอล์ฟไหนกอล์ฟพ่อลูกผู้หญิงเลยพ่อหญิงผู้หญิงนะฮะมี3สาวนะฮะเขาเอามืออันดับ1ถึง72ครับนะฮะของโลกไปแข่งขันกันมีเงินให้3ล้านเหรียญครับนะครับคนที่เป็นแชมป์นี่เป็นชาวเกาหลีนะครับเป็นเกาหลีใต้โคจินยองโอ้ยมือหนึ่งนี่นะโคจินยองนะครับของเกาหลีใต้ก็ตีรวมคะแนนนะครับวันสุดท้ายเนี่ยตีมาอีก6อันเดอร์นะฮะป่าครับโอ้โห6อันเดอร์พา66อ่ะวันสุดท้ายรอมา6เลยรวมเป็นรวมคะแนน4วัน18อันเดอร์พา270อ่ะไอ้แชมป์ไปเถอะเอาเงินรางวัลไปเถอะ1ล้าน1แสนดอลลาร์สหรัฐน่ะครับโอ้โหรางวัลคือรายการนี้รายการเดียวนี่เธอทำCME Group Tour Championship นะครับตอนจบวันที่3เธอตามผู้นำอยู่แต้มนึงนะอันดับ2เนี่ยนะครับมีร่วมกัน2คนก็คือฮันนากรีนจากออสเตรเลียอีกคนหนึ่งก็คือคิมเซยองนะครับของเกาหลีใต้เหมือนกันคิมเซยองนี่จบวันที่3นะแกเป็นผู้นำนะครับโอโฮจินยอง6อันเดอร์มาแซงเข้าป้ายเลยคือคิมเซยองเนี่ยวันสุดท้ายแกตีเท่าสนามค่ะโดนเดอีเวนพางอ่ะก็นานเดส่วนฮันนากรีนี่อันดับก็พุ่งพรวดเพราะตี5อันเดอร์67ครับนะส่วนนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆนะครับเอริยาจุธานุการดีที่สุดของนักกอล์ฟไทยนะครับอยู่อันดับ10ร่วมวันสุดท้ายตี5อันเดอร์พา67ครับฟอร์มากระชูด8อันเดอร์พา280นะครับอยู่อันดับ10ร่วม 37,162 ดอลลาร์ได้เงินรางวัลล้านกว่านะครับส่วนนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆเนี่ยผมไล่โมริยาจุธานุการนะครับวันสุดท้ายตีเกินไป3อ่ะ3โอเวอร์พา75ของเงินหายเลยคะแนนก็เหลือแค่ลบ1นะครับก็คือ4วันนั้น1อันเดอร์พา287อันดับ38ร่วมนะครับสุวรรณปุระตีวันสุดท้ายตีเกินไป1ครับนะครับตีก็เลยรวม4วันตีเกินไป2 2โอเวอร์พา290อันดับ53ร่วมก็ได้รับรางวัลเช่นกันแต่น้อยหน่อยเอาละเวลาหมดแล้วครับมีความสุขทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสีเมเจอร์ชิลแอนตี้ไวรัสที่มีโกไอออนกำจัดฮิวแมนโคโรนาไวรัสได้เอสโซซินิจี้ซูพรีมพลัสน้ำมันพรีเมียมดีที่สุดจากเอสโซปกป้องเครื่องยนต์2เท่าก่อนโมเดลนายปริชาสิริแสงอารัมภัยประธานตลาดทะเลไทยให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวนหลายร้อยคนในจังหวัดสมุทรสาครจำเป็นต้องล็อกดาวน์จังหวัดหรือไม่โดยมองว่าจังหวัดสมุทรสาครมีถนนพระราม2ซึ่งเป็นเส้นทางหลักสำคัญไปภาคใต้หากปิดอาจได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างควรล็อกดาวน์เป็นจุดไม่จำเป็นต้องล็อกดาวน์ทั้งหมดแต่ต้องให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวสิ่งที่ต้องการขณะนี้คือ